แล้วจะได้ฉีดเด็ก 200,000 ด้วยโอ้โหเอาละครับผมครับพอเขาลูกจ๋าเลยครับดูเต็มมือใช่ไหมใช่ครับมั่นใจแน่หมดวายครับครับพอหมดยกสุดท้ายนี่เรามั่นใจเราชนะไหมมั่นใจครับได้ชุดแรกเลยใช่ไหมต้นยกเหมือนได้นับเลยครับพ่อแกลูกจ๋าเลยครับเราอยากจะบอกกรรมการไหมที่ไม่นับอ่ะพ่อเลยก็ไม่มีแล้วครับพ่อเขาตัดสินแล้วตอนที่ไม่เข้าต่อยหมัดชุดนั้นตอนที่ไม่เข้านี่เรามั่นใจแล้วใช่มั้ยมั่นใจครับพ่อเหมือนได้นับครับพ่อลูกจ๋าด้วยครับน้องจ๋าว่าอาการคู่ต่อสู้น่านับมั้ยแน่นอนครับพ่อลูกจ๋าตาลอยด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่ล้างตาใช่มั้ยใช่ครับเสียดายเหมือนกันมั้ยพอที่แล้วก็แบบนี้แหละครับเขาไม่ให้ชนะครับต่อยกับตัวอื่นทำซ้อมครับอ๋อเขาต่อยกับตัวอื่นก่อนมีอะไรบอกกรรมการไม่เอาให้ดูดีๆครับเพราะเด็กตั้งใจซ้อมเสียดายจริงครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากเมื่อกี้มีชนะสักเสียงไหมใครไปกินหน้านะครับเสียได้ยกแรกนี่ทำมาดีตลอดเลยยกสุดท้ายไปดูอะไรครับดูผู้ชนะบ้างบ้านเป็นมากครับเป็นมากจังหวะนั้นตอนที่กรรมการนี่นะเสียหลักแล้วออกตัวนะว่าช่วงนี้แม่นี่กรรมการไม่นับมันกันมาเลยนี่ขาไม่หนึ่งลูกที่ไปพลาดต้องสุดสุดท้ายมันยังไงอ่ะไปพลาดยังไงอ่ะฮะไปพลาดยังไงโดนตรงไหนปลายคางมากกรรมไม่รู้เลยใช่ไหมตอนนั้นคิดว่ากรรมการจะนับไหมผมก็ลุกขึ้นไวมาอ๋อลูกรีบลุกขึ้นมาไวไม่ผู้ชมก็บอกว่าเราลุกช้าแล้วกรรมการน่าจะนับแต่หลังจากนั้นไปแล้วนี่เราชนะไปเยอะนะ3 4ชนะเราชนะยกไหนบ้าง3 4ครับ3ยก3ด้วยยก4ด้วย3แต้มแล้วกรรมการให้เสมอนี่เราโอเคไม่หมดยกท้ายเนี่ยหมดยกท้ายเราน่าจะชนะอ๋อมั่นใจชนะไม่เสียแค่หมัดนั้นหมัดเดียวไม่เสียหมัดนั้นหมัดเดียวใช่ครับปกติเรามั่นใจชนะได้เลยใช่มั้ยแต่ว่าน้องบอกว่าได้ยก3ยก4 2แต้มแล้วพูดออกมาน้องบอกว่าแต่ว่าเราเสียแค่ยกลูกนั้นนะลูกเดียวถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนี่ยสักรอบหนึ่งกี่ครั้งก็เนี่ยสองครั้งสองครั้งเป็นไงบ้างชนะกับเสมอเบียดกันไหมเอาบอกกันเมื่อไหร่เอาน้องอ่ะวันนี้อ่ะบอกกันเมื่อหน่อยนี่ทำได้แค่เสมอครับเอาใหม่นะโอเคเอาละครับอาชีพดีไหมครับผมอาชีพดีไหมเสมอไม่มีครับเดี๋ยวน้ำหนักที่ดีที่สุดตอนนี้เท่าไหร่104ครับ104นี่จะ105เสียเปรียบตอนนี้ครับถ้าวันนี้ผมจะประมาณ3กิโลเองเยอะมากนะแล้วเวทที่แบบว่ากินเก่งเลย104นี่สุดๆแล้วหรือว่าลดอีก104ก็ได้104ที่สุดแล้วฮะไปหน้าเป็นไปได้ของ104คุณท้าในฝ่าย FC เนี่ยวันนี้ทำได้แค่เสมอวันนี้ทำได้แค่เสมอครับขอโทษแฟนมวยด้วยครับวันนี้